มิสแกรนด์บุรีรัมย์พร้อมป้าตื่นนะเน็กสุดปลื้มร่วมงานลมหายใจของแผ่นดินบันเทิงวันที่26กรกฎาคม2567 15:23 น.มิสแกรนด์บุรีรัมย์พร้อมป้าตื่นนะเน็กสุดปลื้มเป็นตัวแทนคนบันเทิงร่วมงานลมหายใจของแผ่นดินระหว่าง 28-30 กรกฎาคม67ที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาเอมี่วรัญญาเบอร์รี่มิสแกรนด์บุรีรัมย์พร้อมป้าตือสมบัติธีรสาโรจน์และนาเนเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงณ อยุธยาสุดปลาบปลื้มใจได้เป็นตัวแทนของคนบันเทิงเข้าร่วมทำกิจกรรมในงานลมหายใจของแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่28-30กรกฎาคม2567เวลา18:00 น.เป็นต้นไปที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาเปิดให้ชมฟรีตลอด3วันเตรียมถ่ายทอดผ่านช่องอมรินทร์ทีวีสู่ผู้ชมทั่วประเทศและทั่วโลกโดยเอมี่วรัญญามิสแกรนด์บุรีรัมย์เผยว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานยิ่งใหญ่ในบ้านเกิดครั้งนี้ลมหายใจของแผ่นดินเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนชาวบุรีรัมย์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีทั้งนักดนตรีนักแสดงและคนจากทุกหมู่เหล่ามาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งเชื่อว่าประชาชนที่มาร่วมงานตลอด3วันจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมในขณะที่ป้าตือเผยว่าตนเองได้มีโอกาสร่วมงานกับทางจังหวัดบุรีรัมย์มาหลายครั้งเชื่อมั่นในศักยภาพของคนที่นี่ในทุกภาคส่วนว่าจะร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันงานอันยิ่งใหญ่นี้ให้เป็นที่กล่าวขานถึงกันได้อย่างแน่นอนโดยลมหายใจของแผ่นดินเป็นงานใหญ่อีกงานของจังหวัดบุรีรัมย์ในปีนี้มีไฮไลท์สำคัญคือการแสดงมิวสิคัลเทิดพระเกียรติตระการตาด้วยภาพ 3D มัปปิ้งฝีมือคนไทยที่เคยสร้างผลงานในระดับนานาชาติได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่นโดยการแสดงจะผสานไปกับการบรรเลงโดยวงดนตรีออเคสตราวงใหญ่เครื่องดนตรีกว่า120ชิ้นผสมผสานเครื่องดนตรีสากลและเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้นักแสดงนักดนตรีลูกหลานชาวจังหวัดบุรีรัมย์กว่า200ชีวิตดนตรีทั้งหมดเป็นการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะรวมถึงยังมีการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติการันตีได้เลยว่าตระการตาแน่นอนโดยตลอดทั้ง3วันผู้เข้างานจะได้รับชมการแสดงแสงสีเสียงมิวสิคัลที่บอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทยพร้อมด้วยการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันวิจิตรงดงงามด้านนาเน็กเสริมว่านอกจากการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการและการแสดงมิวสิคัลเทิดพระเกียรติแล้วภายในงานยังมีการกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่การบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยจำนวน 7,200 ยูนิตโดยร่วมบริจาคโลหิตภายในงานและโรงพยาบาล10แห่งในโครงการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์โทร044-611-562การแข่งขันประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานเยาวชนได้ฝึกทักษะความสามารถพัฒนาความคิดจินตนาการที่ก่อให้เป็นผลงานที่มีความสวยงามกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างคือโรงทานปันสุขที่เตรียมบริการอาหารขึ้นชื่อของดีของดังของจังหวัดบุรีรัมย์ให้แก่ผู้ร่วมงานฟรีจัดโดยชาวจังหวัดบุรีรัมย์และร้านค้าชื่อดังต่าง
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำบุญได้ที่บัญชีบุรีรัมย์ปันสุขเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ธนาคารกรุงไทยเลขที่308-3-21900-8นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเตรียมเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567จำนวน 80,000 เหรียญมอบให้กับผู้ร่วมชมงานอีกด้วยผู้สนใจสำรองที่นั่งเพื่อรับชมการแสดงผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่โดยผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถมารับบัตรเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ลบ27กรกฎาคม2567เวลา 10.00 ถึง 20.00 น.บริเวณหน้าเมกะสโตสนามฟุตบอลช้างอารีนาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือรับชมผ่านช่องอมรินทร์ทีวี 34 HD ในวันที่28กรกฎาคม2567หลังจากช่วงถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจชื่นมื่นทักษิณเลี้ยงวันเกิดที่ไทยในรอบ17ปีครูมานิชชี้มีบารมีมากคนปรึกษาเอื้อการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 14:22 น.ครูมานิชเผยบรรยากาศจัดเลี้ยงวันเกิดทักษิณที่ไทยในรอบ17ปีชื่นมื่นลั่นยังมีบารมีมากเป็นนายกรัฐมนตรีมายาวนานที่หลังพ้นโทษมีคนมาปรึกษาเพียบเมื่อเวลา 13:20 น.วันที่26กรกฎาคม2567ที่บ้านจันทร์สองล่านายครูมานิชสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์หลังร่วมงานวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของผู้ใหญ่ที่เรานับถือเสมือนเป็นผู้นำจิตวิญญาณของชาวเพื่อไทยกลุ่มคนเสื้อแดงคนทั่วไปที่รักนายทักษิณวันนี้เป็นคล้ายวันเกิดของนายทักษิณครบ75ปีเรามีโอกาสมาที่บ้านท่านตนถือว่าโชคดีเพราะเมื่อปี2544พวกตนก็มาร่วมในวันที่นายทักษิณได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่เป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยนายครูมานิชกล่าวด้วยว่าจนถึงตอนนี้20กว่าปีแล้วตนได้กลับมาทานข้าวร่วมกับท่านและลูกหลานของท่านในวาระสำคัญหากถามว่ามีความสุขหรือไม่ทุกคนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีวันนี้ถือเป็น17ปีที่ท่านได้มีโอกาสจัดงานวันเกิดในไทยโดยในช่วงเวลา 14:00 นของวันนี้จะร่วมตัดเค้กและร่วมอวยพรวันเกิดหากดูบรรยากาศรวมถึงลูกหลานท่านก็ดูมีความสุขเช่นเดียวกันส่วนที่นายทักษิณจะพ้นโทษในวันที่22สิงหาคมนั้นนายครูมานิชกล่าวว่าหากพ้นโทษเราก็ดีใจกันเพราะท่านจะได้หมดห่วงปัญหาเรื่องเหล่านี้ไปไหนมาไหนได้สะดวกยิ่งขึ้นต้องยอมรับว่าท่านเป็นห่วงประชาชนคนไทยอยู่มากตนมีโอกาสสัมผัสกับท่านหลายครั้งล่าสุดไปใจสุรินทร์เมื่อเห็นจากแววตาของท่านพบว่าท่านยังคงเป็นห่วงโดยเฉพาะปัญหาปากท้องของประชาชนและความยากจนแต่วันนั้นจะให้ท่านพูดอะไรไปมากกว่านั้นคงไม่ได้เพราะท่านไปทำบุญและสร้างกุศลครั้งใหญ่เมื่อถามถึงการจะให้นายทักษิณช่วยงานรัฐบาลนั้นจะต้องมีตำแหน่งหรือไม่นายครูมานิชกล่าวว่าใครมาปรึกษาท่านก็ให้คำปรึกษาอยู่แล้วเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ตำแหน่งทางการเมืองคงเป็นไปไม่ได้เพราะมีกฎหมายเขียนไว้เราไม่สามารถฝ่าฝืนและต้องปฏิบัติตามแต่การให้คำปรึกษาด้วย DNA ของพรรคไทยรักไทยคงเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้อย่าว่าคนพรรคไทยรักไทยรัฐบาลหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปท่านก็ยินดีให้คำปรึกษาและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหากปรึกษาใครแล้วได้ประโยชน์ก็พร้อมปรึกษาแม้กระทั่งส.ส.ที่อภิปรายท่านก็รับฟังนำมาคิดและนำมาปฏิบัติเมื่อถามว่าหลังจากนี้นายทักษิณจะกลับมามีอำนาจหรือไม่นายครูมานิช
กล่าวว่าตนยังมองไม่ออกว่าท่านจะมีอำนาจอะไรแต่ถามว่ามีบารมีหรือไม่ท่านมีอยู่แล้วเพราะคนเป็นนายกรัฐมนตรีถึงสองสมัยและเป็นนายกรัฐมนตรีมายาวนานเป็นนายกรัฐมนตรีพลเรือนคนแรกที่อยู่ครบ4ปีย่อมยังมีบารมีและนายทักษิณก็ได้บริหารงานสร้างคุณูปการเยอะแยะมากมายเป็นที่ตราตรึงของประชาชนขณะที่นายกรัฐมนตรีบางคนเมื่อหมดวาระกลับไปอยู่บ้านประชาชนเขาก็ลืมแล้วแต่การที่ท่านไปอยู่ต่างประเทศมา17ปีคนยังไม่ลืมแสดงว่าเราความดีของท่านยังมีอยู่เยอะ